สวัสดีคะ่ะทุกท่านวิดีโอนี้นะคะจะเป็นวิดีโอสอนใช้แอปพลิเคชัน k ายม a สเตอนะคะซึ่ง แอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันยอดฮิตนะคะในการตัดต่อวิดีโอบนมือถือค่ะซึ่งจะเหมาะสำหรับการสร้างสื่อการสอนที่วิดีโอเนี่ยอยู่ในมือถือเราอยู่แล้วเช่นอาจจะเป็นรูปแบบของการเขียนกระดาษนะคะท็อปวิวหรือว่าเขียนกระดานนั่นเองนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่มีโปรแกรม k ายมาสเตอรนะคะสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ a p p Store ของ iOS หรือว่าเป็น Android นะคะที่เป็น Play Store นะคะ เข้าไปที่ App Store ได้เลยนะคะแล้วก็เซิร์ชคำว่า Kindmaster ค่ะดาวน์โหลดตัวที่เป็นตัว K จุดๆนะคะพอดีถ้าเคยโหลดแล้วมันจะขึ้นเป็นรูปนี้นะคะถ้ายังไม่เคยโหลดมันจะขึ้นคำว่า Get หรือว่าดาวน์โหลดนะคะก็กดได้เลยค่ะรอติดตั้งโปรแกรมสักครู่หนึ่งนะคะหลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดเปิดโปรแกรมได้เลยค่ะ ใช้งานครั้งแรกนะคะจะเจอกับหน้าจอแบบนี้ก่อนนะคะก็เป็นการแนะนำโปรแกรมนะคะกดข้ามไปได้เลยนะคะสไลด์ซ้ายไปเรื่อยๆนะคะกดสตาร์ทเลยะคะ่ะอ่าเขาจะขอแจ้งเตือนนะคะก็อันนี้แล้วแต่เราเลยนะคะจะไม่อนุญ,ญาตก็ได้หรือจะอนุญาตก็ได้นะคะหลังจากนั้นเมื่อเราจะเริ่มตัดต่อวิดีโอนะคะให้กดปุ่มสีแดงตรงกลางนะคะที่มีเครื่องหมายบวกนะคะกดได้เลยนะ โปรแกรมคลายมาสเตอรเนี่ยจะขอเข้าถึงคลังภาพของเรานะคะก็กดโอเคค่ะอันนี้ต้องกดโอเคนะคะถ้าไม่กดโอเคจะทำทำงานต่อไม่ได้ให้เลือกเป็นนะเร t ช o นี่คือเลือกเป็น16ต่อ9นะคะเพราะว่าเราจะเอาไปลงที่ YouTube เป็นหลักค่ะก็คือเราต้องการเป็นแนวนอนเนาะส่วนแนวตั้งนี่ส่วนใหญ่เขาก็เอาจะเอาไปใช้ในพวกเกี่ยวกับอ่า e b o o k Story IG จ story นะคะหรือ tiktok นะตอนนี้กำลังฮิตนะคะส่วนหน่อนนนี่ก็จะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก Instagram นะคะหรือบางครั้งวิดีโอเฟ e บุ o กเนี่ยเขาก็ใช้1ต่อ1เหมือนกันนะคะอ่ะกด16ต่อ9เลยค่ะเมื่อเราเปิดโปรแกรมคลายมาสเตอร์ขึ้นมานะคะเราก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS ก็จะคล้ายๆกันนะคะซึ่งเวลาที่เราเริ่มทำงานนะคะตอนก่อนเริ่มทำงานเนี่ยเรามารู้จักกับ เมนูของโปรแกรม C ายมาสเตอร์กันก่อนค่ะคายมาสเตอร์นะคะจุดหลักๆในการทำงานนะคะก็คือด้านบนนี้เองนะคะก็คือที่เป็นวงกลมนี้นะคะจะมีอะไรบ้างนะคะมีหนึ่งคือมีเดียนะคะมีเดียก็คือการนำเข้าภาพหรือวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะส่วนปุ่มสีแดงตรงกลางนี่คืออัดใหม่นะ,ะไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพหรือวิดีโอนะคะลองกดดูนะคะสามารถถ่ายภาพนิ่งก็ได้นะคะ หรือถ่ายวิดีโอก็ได้นะส่วนมีเดียนะคะลองกดดูนะเขาก็จะเข้าถึงคลังภาพของเราทั้งวิดีโอแล้วก็โฟโต้นะคะลองกดเข้าไปดูตรงวิดีโอนะถ้าเราต้องการจะนำเข้ามีเดียเข้าสู่ไทม์ไลน์ก็แค่กดที่วิดีโอนั้นๆหรือรูปภาพนั้นๆเช่นนนะะในคลายมาสเตอร์นี่เขาจะมี ภาพนิ่งให้ด้วยที่เป็นแบ็คกราวด์นะคะเราอาจจะใส่เป็นภาพนิ่งสักหนึ่งภาพก่อนนะเพื่อเขียนนะว่าเป็นเรื่องอะไรนะหลังจากนั้นเราก็ไปที่วิดีโอนะ,ะแล้วก็นำเข้าวิดีโอที่เราได้ถ่ายเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกด้านบนนะคะอ่านี่ก็คือวิดีโอที่เรานำเข้ามาแล้วนะคะเราสามารถใช้นิ้วของเรานะคะ เราสามารถใช้นี้ของเราเลื่อนไปเลื่อนมานะคะเพื่อขยับไปที่ตำแหน่งต่างๆของวิดีโอนะคะหรือถ้าเกิดว่าขี้เกียจอยากจะไปต้นวิดีโอเลยนะคะสามารถกดที่ปุ่มด้านล่างนะคะตรงมุมจอนะ,ะกดปุ่มเดียวปุ๊บเขาจะพาเราไปที่วินาทีแรกสุดของวิดีโอนะคะอ่านี่คือเรื่องของมีเดียนะ,ะและไทม์ไลน์ก็คือไม่ว่าอะไรก็ตามที่เรานำเข้าโดยผ่านปุ่ม มีเดียมันจะมาอยู่ที่ไทม์ไลน์หลัก